สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกเมียอดิษมันเป็นเวลา2เดือนแล้วก็มีการออกหมายจับยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จนะปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีอม2562ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะผู้ร้องนางระพิพันธ์พงษ์เรืองรองถูกกล่าวหาเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนะครับปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหานัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลนะครับ อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปีพุทธศักราช2560มาตรา40วรรค2ศาลจึงอ่านคำพิพากษารับหลังผู้ถูกกล่าวหาและถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยระบุว่ามีหนี้สินที่มีหลักฐานนะเป็นหนังสือคือนะสัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้กู้ยืมเงินจำนวน3ฉบับรวม13ล้านบาทนะครับโดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริงนะครับแสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน15ล้านบาทนะครับโดยผู้กล่าวหาไม่ได้รับเงินจริงแสดงรายได้จากสัญญาจ้างการทำของนายอริสมันพงษ์เรืองรองคู่สมรสจำนวน27ล้านบาทโดยไม่มีหลักฐานมีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าอริสมันได้มีการรับจ้างดังกล่าวจริงจึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายจ่ายทรัพย์สินหนี้สินนะฮะด้วยความอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่าเงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาในบริษัทHouse of Art นะครับ Property 2012จำกัดมูลค่า25ล้านบาทเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นนะครับจึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทประมูลค้าหุ้นดังกล่าวอันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบการกระทำของผู้กล่าวหาจึงมีความผิดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินด้วยความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบโดยมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้องนะครับให้จำคุกถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหานะครับละพิพันธ์พงษ์เรืองรองกำหนด2เดือนโดยไม่รอการลงโทษและห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหานะครับมาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความยาวเลยงานนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรทำไมภรรยาของอริสมันหรือกี้พงษ์เรืองรองนักร้องชื่อดังในอดีตที่เคยไปร่วมกับแกนนำเสื้อแดงนะจำได้ไหมมีคลิปหนึ่งที่อริสมันบอกว่าเขาถ้ามาทำร้ายคนเสื้อแดงนะเขาก็จะจัดการนะบุกไปที่โน่นที่นั่นรวมถึงโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะลองไปฟังคลิปนี้ดูครับครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพวกอมาตย์เท่าทั้งหลายคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนราชวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระ
คุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนอริสมันพงษ์เรืองรองเนี่ยนะครับและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของอริสมันซี่ดารานักร้องนักแสดงตลกนะครับจำนวนมากถูกออกหมายจับถูกดำเนินคดีตอนนี้อริสมันพงษ์เรืองรองก็หนีในคดีบุกการประชุมอาเซียนนะที่พัทยาศาลจำคุก4ปีพร้อมพวกเนี่ยนะไม่รอลงอาญานะก็คงจะเห็นแล้วชัดเจนแล้วว่าหนีนะครับตอนนี้เมียก็โดนอริสมันยังโดนอีกนะครับเรื่องของการจัดซื้อนะฮะก็เรียกว่าโครงการสร้างหมู่บ้านเนี่ยนะครับของรัฐเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นที่มาของเงินเนี่ยที่เอามาให้เมียการเคหะเนี่ยนะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ตอนนี้ก็หนีหมายจับ2ใบนะที่ผ่านมาอริสมันบอกว่ามีวางแผนนะที่จะไปสร้างร้านเพชรนะที่ลาวแล้วก็จะหลบหนีไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคือแผนของเขาที่เขาจะเดินทางหนีนะครับแต่ตอนนี้หายไปทั้งภรรยาหายทั้งไปตัวเขาก่อนหน้านี้ภรรยาบอกเป็นคืนที่ลำบากใจที่สุดนะเหน็ดเหนื่อยที่สุดสุดท้ายเขาก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศโดยปกติเนี่ยนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะจะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยมีตัวอย่างของยิ่งลักษณ์ทักษิณตอนนี้คนที่ใกล้ชิดยิ่งลักษณ์ทักษิณอย่างน้อย12คน13คนครับและรวมทั้งเมียของอริสมันเนี่ยต้องหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับการหลบหนีอยู่ต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการทุจริตยังมีอีกหลายคนนะที่มียังมีหลังจากนี้ก็จะมีของคดีของจตุพรพรหมพันธ์คดีของจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นคดีบุกบ้านป่าเปรมที่ผ่านมาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จำคุก2ปีก่อนหน้านี้จตุพรก็โดนเรื่องของคดีของอภิสิทธิ์จำคุก1ปีคดีหมิ่นประมาทชั้นอุทธรณ์ชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์จำคุกก็ขอประกันตัวออกมานะครับการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับแล้วก็เรื่องของการทุจริตเรื่องการกระทำความผิดกำลังถูกเปิดเผยมาเรื่อยๆและเปิดเผยมาในช่วงกันยายนถึงเดือนตุลาคมสถานการณ์ทางการเมืองก็กำลังเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลฝั่งของพลเอกประยุทธ์อย่างภูมิใจไทยนะอย่างพลังประชารัฐเนี่ยก็โดนเหมือนกันฝั่งเสื้อแดงก็โดนเหมือนกันโดนทั้งสองฝ่ายนะสังเกตให้ดีโดนทั้งสองฝ่ายนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมว่าน่าจับตามองฮะการออกหมายจับกี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะคงสะท้อนให้เห็นนะว่าคราวนี้ไม่ใช่โดนเฉพาะเขาไปลากเมียมาด้วยเมียโดนออกหมายจับด้วยนะและงานนี้ไม่มีอายุความลากยาวไปเลยให้ตามกฎหมายใหม่เพราะคำพิพากษาเนี่ยพิพากษาหลังจากที่มีการแก้ไขนะกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องราวปรากฏการณ์ทางการเมืองนะที่เกิดขึ้นและสุดท้ายปลายทางของมันก็คือคุกรออยู่ข้างหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล